โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิพย์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปปั้นพอร์ตจาก300เหรียญไป 1,000 เหรียญ EP ที่4นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นพอร์ตกันต่อนะครับทุกคนเมื่อวานเราได้เทรดกันแค่ไม้เดียวนะแล้วแบบโอ้โหกลายเป็นว่าพอร์ตไม่โตเท่าไหร่นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับแผนการเทรดของผมเนาะผมก็นั่งทำกันบ้านมาแล้วเหมือนเคยนะครับก็วันตลาดวันนี้ค่อนข้างมันก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดี มันกลางๆแล้วกันนะครับตลาดวันนี้นะส่วนใหญ่เป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับก็คิดว่าอาจจะพยายามเลี่ยงไซด์เวย์แล้วกันนะครับกราฟตรงไหนที่มันเป็นเทรนแบบว่าเนี่ยให้เห็นเป็นเทรนแบบเนี้ยนะครับผมคิดว่าผมเลือกเข้าเทรดกราฟที่มันมีลักษณะแบบนี้น่าจะเซฟกว่านะครับวันนี้นะก็หลายๆกราฟยังคงเป็นไซด์เวย์นะครับก็อย่างว่านะเป็นตลาดช่วงวันอังคารแล้วก็เป็นช่วงกลางเดือนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ทุกเดือนเนาะโอเคครับแล้วก็เรื่องของการ Money Management นะครับวันนี้ผมก็นั่งคำนวณมาแล้วนะครับว่าเดินเงินยังไงดีนะครับเพื่อให้ตอนนี้เนี่ยวินเลทของผมที่มันโอเวอร์ไปเยอะมากๆเนี่ยถ้าสมมติว่าสุดท้ายมันรีกลับมาที่ 50% ผมจะได้ไม่เจ็บมากนะครับก็นั่งคำนวณมาแล้วนะครับสรุปก็คือวันนี้ผมเทรดไม้ละ10เหรียญนะครับได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ไม้นะครับทุกคนถ้าสมมุติมันแพ้รวดหมดเลยทั้ง3ไม้วันนี้ผมก็จะขาดทุนไปแค่30เหรียญนะฮะนี่นะแล้วก็กำไรรวมในพอร์ตของผมมันก็จะลดลงมาเหลือ180เหรียญนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าทั้ง3ไม้นี้ชนะไปอีกนะครับวินเลทแล้วมันก็จะโอเวอร์ไปอีกนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะอ่ะโอเคก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก็คือสรุปวันนี้ผมจะเทรดไม้ละ10เหรียญอย่างน้อยประมาณ3ไม้นะครับไม่รู้ถึงหรือเปล่านะ ไม่รู้ถึงหรือเปล่าแต่น่าจะถึงอยู่นะครับก็วันนี้น่าจะเทรดประมาณ3ไม้ไม้ละ10เหรียญนะครับดูกันแต่ละไม้ของผมผลงานจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้จะจบที่พอร์ตเติบโตขึ้นหรือว่าพอร์ตเติบโตลงนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมเลยนะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้เป็นเพียงคลิปที่ผมมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ความรู้ในการเทรดของผมเท่านั้นนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตามนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนดูและชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคปะเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสลับไม้ที่1แล้วนะครับนี่นะออเดอร์มาแล้วนะครับแมตช์เรียบร้อยแล้วอยู่นะแมตช์เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะฮะก็สลับไม้ที่1นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอนะครับหรือว่าสัญญาณเทรดขึ้นที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็จุดเข้าของผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงแถบ position สีเขียวตรงนี้นะฮะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นนะครับตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะในภาพเล็กนะตรงนี้นะครับทุกคนจุดเข้าของเรานะตรงนี้นะก็อยู่ในโซนที่ปลอดภัยด้วยนะครับอยู่ในโซนที่มีโอกาสชนะสูงด้วยนะฮะนี่นะครับตัวเรนโบว์มันคำนวณมาให้กับเราแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมฮะตอนนี้เส้นวินนะครับหรือว่าเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอยู่ใกล้เส้นเรนโบว์สีฟ้ามากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เส้นเรนโบว์สีฟ้าเนี่ยมีค่าอยู่ที่24.8 นะครับแล้วก็เส้นวินเนี่ยอยู่ที่ 25 นะครับทั้ง2เส้นเนี่ยอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้จุดเข้าของเรานี้เนี่ยอยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่ามีโอกาสชนะได้ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับจุดเข้าของเรานะตรงนี้นั่นเองนะครับในภาพเล็กตรงนี้เนาะก็มาดูกันนะครับว่าไม้นี้ของเราจะจบชนะได้ไหมนะครับทุกคนถ้าชนะได้ก็สวยงามนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแพ้ก็ ว่ากันใหม่ไม้หน้านะครับเราเหลืออีก2ไม้นะที่จะได้เทรดวันนี้ก็ยังมีโอกาสให้แก้ตัวนะครับโอเคครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้คิดว่าน่าจะ แพ้นะครับทุกคน3-2-1-0เรียบร้อยนะครับก็หมายแรกของเราเปิดมาสรุปว่าแพ้นะครับทุกคนโอ้โหก็แอบเสียดายนะครับทุกคนราคาไม่วิ่งขึ้นมาให้เรานะครับก็แพ้ไปนะโอ้โหไม้นี้ถามว่ามีข้อผิดพลาดไหมผมว่าผมยังพลาดอยู่นะผมคิดว่าแอคชั่นตรงนี้มันน่าจะเข้าไซด์เวย์แล้วมากกว่านะครับแล้วผมก็มาเข้าเทรดตรงนี้มันก็ตัดสินใจผมว่าตรงนี้ไม่น่าจะตัดสินใจยากนะครับผมว่าผมน่าจะคิดผิดเองมากกว่านะตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเข้าไซด์เวย์ไปแล้วนะครับเนี่ยแอคชั่นตรงเนี้ยราคาก็เลยวิ่งสวนทางกับแนวโน้มใหญ่ได้ง่ายนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นไซด์เวย์ไปเรียบร้อยแล้วนะออเดอร์เมื่อกี้ของเราเลยเข้าปุ๊บราคาวิ่งลงยาวเลยไม่มีแบบกระตุกขึ้นมาไม่มีวิ่งอะไรขึ้นมาเลยนะครับก็ผมว่าอันนี้ได้เป็นข้อผิดพลาดในไม้แรกของผมนี้นะครับก็คือตรงนี้ความจริงมันน่าจะเข้าไซด์เวย์แล้วนะผมไม่น่ารีบนะครับทุกคนน่าจะตัดสินใจอะไรให้มันถี่ถ้วนกว่านี้หน่อยนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าพลาดเองแล้วกันนะไม้นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่นะครับก็ไม้ที่1ของเราในวันนี้เปิดมาแพ้นะครับเราเหลืออีก2ไม้ที่จะแก้ตัวได้ในวันนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับก็เป็นตรงนี้นะก็ไม้ที่1เราเข้าที่สัญญาณคออันนี้นะครับไม้ที่2ก็มาเข้าที่สัญญาณคออันถัดมานะครับทุกคน นี่นะโพซิชันที่ผมได้เข้าเทรดนะครับอยู่ตรงแถบสีเขียวตรงนี้เลยนะครับถามว่าทำไมผมยังเทรดอยู่กราฟเดิมทำไมผมไม่เปลี่ยนกราฟนะครับเหตุผลเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกเนี่ยในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะนั้นแปลว่าอย่างน้อยแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันนะครับราคาเองก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าเป็นไซด์เวย์ตอนนี้เขาลงมาที่กรอบล่างของไซด์เวย์แล้วนะก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะลงต่อไม่ไหวแล้วก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วบวกกับภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนแบบเนี้ยแปลว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มแรงซื้อจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟที่เนี่ยลงมาชนกรอบล่างของไซด์เวย์นี้แล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นเนี่ยให้กลับตัวขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ตัวเรนโบว์ยังบอกว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่เนาะเห็นไหมฮะเส้นเรนโบว์สีฟ้ากับเส้นวินนะครับตอนนี้มันยังใกล้ชิดกันอยู่เลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้จุดเข้าของเราจุดนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะผมกดปิดผิดโอเคจุดเข้าของเราเนี่ยอยู่ในโซนที่ปลอดภัยยังอยู่ในโซนที่มีโอกาสชนะสูงอยู่นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้เนาะผมก็เลยมองว่าจุดเข้าของเราจุดนี้มันอาจจะยังกู๊ดอยู่นะครับอาจจะยังพอใช้เทรดได้อยู่แม้ว่าเราจะเผลอเทรดในไซส์ไม่สิแม้ว่าเราจะเทรดในไซส์เวก็ตามนะครับอาจจะยังกู๊ดอยู่นะก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเข้าออเดอร์ไปนะครับมาดูกันว่าจะชนะหรือว่าจะแพ้นะครับสำหรับในไม้นี้เนาะแต่ว่าไม่น่ารอดเลยอุ้ยราคาวิ่งสวนขึ้นมาแต่โอ้โหโอเคครับไม้ที่2สรุปว่าเสมอนะครับทุกคนโอเคครับไม้นี้ไม่นับแล้วกันนะครับทุกคนนะมันเสมอนะครับก็เดี๋ยวไว้ไปลุยกันใหม่ไหมต่อไปนะมีสัญญาณจุดเข้าจุดต่อไปเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม้ต่อไปเป็นไม้ที่2อย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับไม้แรกนี้จบเสมอแล้วกันนะนับว่าเป็นเสมอแล้วกันนะครับโอ้แล้วดูดิราคาหลังจากนั้นก็คือขึ้นยาวเลยนะโอ้เสียดายนะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอจุดเข้าจุดต่อไปมานะครับแล้วเดี๋ยวจุดต่อไปเป็นจุดที่2อย่างเป็นทางการนะจุดเข้าต่อไปมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราว่ากันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2อย่างเป็นทางการของเราแล้วนะฮะก็นี่นะครับออเดอร์ของเราแมทแล้วนะอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับก็นี่นะโพซิชันที่เราได้เข้าเทรดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงแถบสีเขียวตรงนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับจุดเข้าของผมตรงนี้นะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะในภาพใหญ่ด้วยความที่มันยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนอยู่เนี่ยแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวขึ้น ณช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้กราฟณช่วงนี้น่าจะกำลังวิ่งขึ้นได้ดีนะครับแล้วก็ณจุดเข้าจุดนี้ของเรานะครับทุกคนตัวเรนโบว์ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับยังบอกว่าจุดเข้าของเราจุดนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับนี่นะเห็นไหมฮะเส้นวินกับเส้นเรนโบว์สีฟ้านะครับตอนนี้ยังเกาะใกล้กันอยู่เลยนะครับเส้นเรนโบว์สีฟ้าค่าอยู่ที่ 25.2 นะครับแล้วก็เส้นวินเนี่ยค่าอยู่ที่ 25 นะครับก็คือทั้ง2เส้นเนี่ยห่างกันแค่ 0.2 เองนะครับคือมันใกล้กันมากๆจนแทบจะแนบชิดกันเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยก็คืออยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็มีโอกาสชนะสูงได้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นตามสัญญาณคอหรือว่าสัญญาณเทรดขึ้นของเราตรงนี้ได้แล้วก็น่าจะชนะได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้ก็เลยเข้าออเดอร์ไปมาดูกันว่าเราจะจบชนะหรือว่าแพ้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอเคครับน่าจะเข้าสู่ช่วงรีวิเลตแล้วฮะ ดูทรงแล้วน่าจะใช่แล้วแหละโอ้โอเคครับก็ตอนนี้เทรดมาทั้งหมด2ไม้นะครับแพ้รวดทั้ง2ไม้เลยนะก็วินเลทเราดรอปลงมาเหลือ 57% นะครับก็น่าจะค่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆจนถึง 50% นะในช่วงนี้ของเรานะครับน่าจะเข้าสู่ช่วงรีวินเลทแล้วล่ะนะครับอ่ะโอเคครับก็ไปเดี๋ยวหาจุดเข้าสลับไม้ที่3กันต่อนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมแอบพูดนิดนึงแล้วกันนะผมคิดว่าไม้ที่2ผมเข้าได้แค่เกือบถูกนะครับถามว่าทำไมแค่เกือบถูกใช่ไหมผมคิดว่านะอันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดถูกไหมนะเดี๋ยวต้องไปแบงค์เทสอีกทีหนึ่งนะครับก็คือผมคิดว่าแอคชั่นตรงเนี้ยความจริงแล้วนะผมน่าต้องเทสัก5นาทีนะครับถามว่าทำไมใช่ไหมเพราะว่าทั้งหมดตรงนี้มันเป็นไซด์เวย์นะครับเวลาราคาจะกลับตัวขึ้นจากไซด์เวย์ทุกคนดูดิมันไม่ได้กลับตัวขึ้นไวนะครับหรือว่ากลับตัวลงก็ตามมันก็ไม่ได้กลับตัวลงไวนะมันค่อยๆกลับตัวลงเนี่ยค่อยๆลงค่อยๆวิ่งขึ้นตามความผันผวนของมันนะครับเนี่ยดูดีเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นแรงซื้อก็เข้านะครับเนี่ยผมคิดว่าความจริงแล้วในไซด์เวย์ผมน่าจะควรเทรดไม้ละ5นาทีขึ้นไปหรือ10นาทีขึ้นไปเลยนะครับหรือแบบเซฟเลยก็น่าจะแบบ15นาทีขึ้นไปเลยนะเพื่อแบบลดความผันผวนให้ได้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าผมพลาดนะโอเคไม่เป็นไรนะครับดูดีเห็นไหมแรงซื้อก็เข้าต่อเลยนะก็ผมคิดว่านะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับไม้ที่3ผมคิดว่าน่าจะเทรดในกราฟเดิมนี่แหละนะครับน่าจะอยู่ใน GBP USD เหมือนเดิมนี่แหละนะครับก็นี่นะไม้ที่3น่าจะเข้าเทรดที่จุดต่อมานะครับจุดเข้าสัญญาณคอจุดต่อมาจุดนี้เลยนะครับโอเคก็ได้จุดเข้าแล้วนะครับ1157โอเคได้สัญญาณจุดเข้าแล้วนะครับเป็นสัญญาณคอตรงนี้นะก็ผม pending order เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอน11:57 นาทีนะครับก็ผมทำ back test มาเฉพาะที่เข้า order 2 นาที 3 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอเทรดตามที่ผม back test มาแล้วกันนะครับนี่เนาะ order ละ 2 นาที 3 นาที 5 นาที 10 นาที 15 นาทียังไม่ได้ back test มาเท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่รู้มุมมองเท่าไหร่ว่าจะใช้เทรดในไซด์เวย์ยังไงนะครับก็เพราะฉะนั้นขอใช้แค่แบบที่ได้ทำแบ็กเทสมาแล้วกันนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราได้จุดเข้าสลับไม้ที่3แล้วนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวรอออเดอร์เราเข้านะครับแมทเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สลับไม้ที่3ของเรานะครับก็เข้าออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นี่นะโพซิชันที่เราเข้าเทรดอยู่ตรงแถบเขียวตรงนี้เลยนะครับตรงขอบบนของแถบเขียวเลยนะครับคนที่จริงเราอยากได้ข้างล่างเนาะแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคครับก็สำหรับเหตุผลที่ผมยังเลือกเทรดอยู่กราฟเดิมแล้วก็ยังเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้ตรงนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าภาพใหญ่นะมันเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับนี่เนาะภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนผมมองว่าตอนนี้แรงซื้อมันยังคงมีเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างชัดพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองก็ชัดเจนไปอีกว่ามันกำลังเข้าสู่ช่วงการกลับตัวขึ้นนะครับเห็นไหมนะช่วงนี้เนาะผมมองเอาไว้ไม่ผิดเลยนะครับตรงนี้นะมองได้ถูกแบบเป๊ะเลยนะครับว่าราคากำลังเข้าช่วงการกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับก็ราคาหลังจากนี้ก็น่าจะวิ่งขึ้นได้ดี อยู่พอสมควรทั้งจากแอคชั่นการกลับตัวขึ้นในภาพเล็กแล้วก็ทั้งจากแรงซื้อที่มีอยู่มากจากเทรนขาขึ้นในภาพใหญ่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวช่วยประกอบการตัดสินใจนะครับก็คือตัวเรนโบว์ก็ปัจจุบันมันก็น่าจะยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับนี่เห็นไหมฮะ ตัวเรนโบว์ตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับบอกว่าจุดเข้าของเราตรงเนี้ยยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับเห็นไหมฮะเส้นวินกับเส้นเรนโบว์ตอนนี้มันใกล้ชิดกันมากๆเลยนะครับเส้นวินเนี่ยค่าอยู่ที่25นะครับแล้วก็เรนโบว์ค่าอยู่ที่25.6 นะครับทั้ง2เส้นแนบชิดกันยังห่างกันไม่ถึง1เลยนะครับทุกคนก็คือใกล้กันมากๆเลยนะก็แปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้ก็คืออยู่ในโซนที่อยู่ในโซนปลอดภัยมากๆเลยนั่นเองก็คืออย่างน้อยก็มีโอกาสชนะสูงอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับก็มาดูกันไม้นี้ของเราจะจบชนะหรือว่าจะจบแพ้นะครับนี่นะตอนนี้10วินาทีสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันว่าไม้สุดท้ายในวันนี้ของเราจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหโอกาสมันเกิดขึ้นได้ยากมากนะที่มันจะเสมอบ่อยๆแบบเนี้ยแต่ก็เกิดขึ้นนะครับโอเคครับก็สลับไม้ที่3ของเราสรุปจบเสมอนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแค่ตัวกันใหม่ไปลุยกันใหม่แล้วกันนะครับไม้ต่อไปไม้ที่4เอ้ยไม่สิอันนี้มันคือไม้ที่4แล้วแหละแต่เรานับเป็นไม้ที่3ใช่ไหมเอาเป็นว่าไม้ต่อไปเป็นไม้ที่3อย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับโอ้โหมันเสมอบ่อยเกินนะก็ไม้นี้เสมอเนาะมันไม่ได้ส่งผลให้พอร์ตเรากำไรหรือขาดทุนเพราะนั้นผมไม่นับแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอจุดเข้าจุดต่อไปมานะครับก็จะนับจุดต่อไปเป็นจุดเข้าไม้ที่3อย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวได้จุดเข้าสำหรับไม้ต่อไปเมื่อไหร่เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับก็เป็นสัญญาณคอจุดต่อมานี้นั่นเองนะครับทุกคนดูนะผมวิเคราะห์ถูกตั้งแต่ไม้แรกอุ้ยไก่ขันนะฮะ ทุกคนดูนะผมวิเคราะห์ถูกตั้งแต่ไม้แรกยันไม้สุดท้ายเลยนะว่าเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่กราฟกำลังเข้าสู่ช่วงการกลับตัวขึ้นนะครับทุกคนดู ผมวิเคราะห์ถูกตั้งแต่ไม้แรกยันไม้สุดท้ายนะครับแต่ว่าเนี่ยเนาะวันที่มันจะเป็นแบดเดย์มันก็จะเป็นแบดเดย์แบบนี้แหละนะฮะต่อให้เราวิเคราะห์ถูกแล้วแต่ใช่มันเป็นแบดเดย์ก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะซะหน่อยใช่ไหมโอเคนะครับโอเคครับก็สลับไม้ที่3อย่างเป็นทางการไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้เลยนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็ยังคงเป็นเหตุผลเดิมนะครับก็คือในภาพใหญ่นะกราฟเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กำลังเข้าสู่ช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับก็แรงซื้อที่มีอยู่มากจากในภาพใหญ่ขันอีกแล้ว แรงซื้อที่มีอยู่มากในภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เรนโบว์เองนะครับก็อยู่ในโซนที่ปลอดภัยด้วยนะครับตอนนี้เนาะตัวเรนโบว์บอกว่าจุดเข้าของเรายังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเส้นวินกับเส้นเรนโบว์สีฟ้าเนาะเส้นวินสีน้ำเงินกับเส้นเรนโบว์สีฟ้าเย้ยขันไม่หยุดเลย สายได้กินไข่ต้มแน่เลยวันนี้ นี่นะครับก็จะเห็นว่าทั้ง2เส้นเนาะยังอยู่ใกล้กันอยู่เลยนะครับห่างกันยังไม่ถึง1เลยนะทั้ง2เส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นวินอยู่ที่25นะครับแล้วก็เรนโบว์ที่ 25.6 นะคือทั้ง2เส้นอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะครับก็แปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็น่าจะส่งผลให้ออเดอร์นี้ของเราจบชนะได้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะ by Tradingview นะครับสำหรับไม้นี้นะขันอีกแล้วน้อง น้องขันอีกแล้วนี่นะครับทุกคนก็จบชนะมาได้สำหรับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับโอ้โหคือแบบ โอเคอย่างน้อยไม้สุดท้ายก็ชนะนะอย่างน้อยไม้สุดท้ายก็ชนะนะทุกคนโอ้ทุกคนดูดิพูดแล้วช้ำใจเนาะขอบ โอเคนี่แหละนะครับช่วงที่เราจะเป็นแบดเดย์มันก็จะเป็นแบดเดย์แบบนี้แหละนะครับก็นี่เนาะไม้แรกนะครับผมมองว่าแอคชั่นทั้งหมดเนี่ยอยู่ในช่วงที่ราคากำลังจะกลับตัวขึ้นตอนแรกผมคิดว่า เนี่ยณช่วงนี้เนาะราคาน่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับน่าจะลงมาลึกสุดแล้วสรุปหลังจากนั้นไม่นานฮะอีกประมาณ 1-2 แท่งข้างหน้าใช่นี่คือจุดที่ลึกที่สุดแล้วจริงๆด้วยนะครับ ก็ไม้นี้ก็กลายเป็นแพ้ฟรีนะครับก็ราคาไม่กลับตัวขึ้นเนาะในไม้แรกนะครับถัดมาไม้ที่2นะครับวิเคราะห์ว่าราคาจะกลับตัวขึ้นนะตรงนี้นะครับก็โอ้โหเหมือนจะขึ้นจริงๆด้วยนะครับเพราะว่ามองทุกอย่างมาแทบจะถูกเป๊ะๆเฉียบๆนะฮะแล้วก็ใช่นะครับทุกคนราคาก็ไปวิ่งขึ้นหลังจากนั้นแทนนะครับก็คือแบบไม้ที่2ของเราก็จบเสมอไปฟรีแทนที่จะกลายเป็นชนะนะครับทุกคนนี่แหละนะอิทธิฤทธิ์ของแบดเดย์สินะ แล้วก็ต่อมานะครับไม้ที่3ก็คือเป็นไม้ที่2อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับก็เข้าเดอร์ไปนะครับมองว่าราคาอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นชัดเจนแล้วล่ะราคาหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นได้นะครับสรุปไม้ที่2อย่างเป็นทางการของผมราคาไม่วิ่งขึ้นในตอนที่ผมเทรดนะครับแต่ไปวิ่งขึ้นหลังจากนั้นแทนแล้วก็ขึ้นยาวเลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยโพซิชันที่ผมได้เข้าเทรดนะครับอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงขอบบนของแถบเขียวนี้นะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งลงมาปิดต่ำกว่าโพซิชันที่ผมเข้าเนี่ยนิดเดียวเองนะทุกคนห่างกันไม่ได้เยอะมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือขึ้นยาวเลยฟิวจบแพ้ไปนะครับ ไม้ที่2อย่างเป็นทางการก็แพ้ไปต่อมาไม้ที่3อย่างเป็นทางการไม่ใช่ต่อมาไม้ที่3นะครับก็ผมเข้าเดอร์เกรงว่าราคาจะขึ้นนะครับมองทุกอย่างมาโอ้โหชัดเป๊ะแรงซื้อมีเยอะราคาน่าจะวิ่งขึ้นได้นะครับพี่แกก็วิ่งนิ่งหน่องนิ่งหน่องไปมาสรุปกลายเป็นว่าจบเสมอนะครับไม้ที่3 แล้วก็ไปขึ้นหลังจากนั้นยาวแทนนะครับแล้วก็เนี่ยแหละไม้ที่3ยังเป็นทางการไม้เมื่อกี้นะครับไม้สุดท้ายของเราเนาะก็เข้าเดอร์ไปปุ๊บราคาก็วิ่งขึ้นแล้วก็จบชนะมาได้นะครับโอ้โหคือจะเห็นว่าผมมองถูกตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเลยนะครับแต่นี่แหละนะครับมันจะเป็นแบดเดย์มันก็จะเป็นแบดเดย์แบบนี้แหละนะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวจดบันทึกกันก่อนนะครับทุกคนไม้สุดท้ายของเราอย่างน้อยก็จบชนะมาได้นะครับได้มา 82% นะโอเคครับตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตของเรานะครับจากตอนแรกที่เติบโตไปถึง211เหรียญนะครับตอนนี้ก็ลดมาเหลือ199เหรียญกับ20เซนต์นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะทุกคนถือว่าไม่แย่นะครับถามว่าทำไมใช่ไหมเพราะว่ากำไรเรามันไม่ได้ลดมาเยอะนะลดมานิดเดียวเองนะครับทุกคนนะก็โอเคถือว่าไม่แย่นะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของเราก็ลดมาเหลือ499เหรียญกับ20เซนต์นะครับทุกคนไม่กู๊ดเท่าไหร่นะครับจดบันทึกกำไรขาดทุนรายวันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่นะวันนี้เราขาดทุนไป 11.8 เหรียญนะครับก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราแปลงค่าเงินกันสักหน่อยนะครับ 11.8 เหรียญ 11.8 เหรียญนี่นะครับสำหรับวันนี้ผมขาดทุนไป 11.8 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ406 บาทกับ51 สตางค์นั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่400บาทแล้วกันนะครับนี่น้อยนี้ก็เป็นยอดขาดทุนที่เกิดขึ้นกับผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ ทั้งที่วิเคราะห์ถูกตั้งแต่ไม้แรกยันไม้สุดท้ายแต่ก็โอเคครับน่าจะเข้าสู่ช่วงการรีวิเลตแล้วล่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็ได้แต่บ่นเนาะ ทำได้มากสุดแค่บ่นนะฮะโอเคครับแล้วก็นี่นะอันนี้เป็นกราฟบันทึกการเทรดของเรานะครับก็นี่นะครับช่วงนี้ที่เราเทรดไปก็นิ่งๆเลยนะฮะ ไม่มีการเติบโตขึ้นเลยนะครับมีแต่นิ่งๆนะก็โอเคครับก็ดีกว่ามันชี้หน้าลงทิ่มหน้าลงเนาะดีกว่าตรงนั้นแล้วกันนะครับก็โอเคนะถือว่ายังโอเคนะครับแล้วก็นี่นะอันนี้เป็นบันทึกกำไรขาดทุนประจำวันนะครับก็วันนี้ของเราก็มีโค้งลงมานิดหน่อยนะครับ โอเคก็ดูกันนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับพอร์ตของเราจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็ไปถึง 1,000 เหรียญได้หรือเปล่าทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงรีวิเลตแล้วนะครับทุกคนก็คือเผื่อทุกคนไม่รู้นะครับในตลาดไบนารี่เนี่ยหรือว่าในการเทรดไบนารี่ของเรานะครับทุกครั้งที่เราเทรดนะครับไม่ใช่สิต้องใช้คำว่าทุกคนในตลาดไบนารี่นี้เวลาเทรดนะครับสุดท้ายแล้ววินเลทเนี่ยมันจะกลับมาที่ 50% ทุกคนนะครับไม่มีใครนะที่ระยะยาววินเลทจะเกิน 50% ไปได้นะครับสำหรับวินเลทตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยแล้วนะมันอยู่ที่ 50% ทุกคนเลยนะครับไม่มีใครเกินนี้ได้นะครับไม่มีใครเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยได้ในระยะยาวนะครับประมาณนี้นะก็นี่เนาะ ตอนนี้วิเลทของผมเนี่ยมันเกิน 50% ไปเยอะมากเลยนะครับทุกคนก็ช่วงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นช่วงรีวินเลทแล้วนะก็คือเดี๋ยววินเลทผมมันอาจจะดรอปลงมาต่ำกว่า60เนี่ยอาจจะดรอปลงมาถึง 50% ได้หรือเผื่ออาจจะดรอปลงไปต่ำกว่า 50% เลยก็ได้นะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีผมคิดว่านะอาจจะเป็นช่วงที่แบบเป็นแบดเดย์ของผมแล้วมันก็จะแดงๆอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆก็ได้นะครับก็นั่นแหละนะครับช่วงนี้ผมจะพยายามเทรดเซฟตัวเองแล้วกันนะครับจะไม่พยายามเทรดไม้ใหญ่มากแล้วกันนะก็บอกเพื่อนๆไว้ก่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมาดูกันนะว่าพอร์ตผมจะโตไปถึง 1,000 เหรียญได้หรือเปล่านะครับโอเคก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูเวลากันสักหน่อยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนวันนี้ในการเทรดทั้งหมดประมาณ4ไม้5ไม้เมื่อกี้นะครับประมาณ4-5ไม้ประมาณ5ไม้เมื่อกี้นะทุกคนผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดวันนี้นะครับ38นาทีนะครับวิเคราะห์ถูกตั้งแต่ไม้แรกยันไม้สุดท้ายนะครับแต่ก็นั่นแหละมันไม่ใช่วันของเรามันก็จะไม่ใช่วันของเรานะครับทุกคนโอเคก็นี่เลยนะครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดในวันนี้ของผมนะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากลากันไปฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคน Tradingview แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน Tradingview สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสนับสนุนช่อง YouTube ของผมจังเลยนะครับนี่นะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโดยการเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเดือนละ100 บาทเท่านั้นเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมในห้อง Discord Top Fan ด้วยนะครับรวมถึงได้พูดคุยกับเพื่อนๆ Top Fan คนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถสมัคร Top Fan กันเข้ามาได้นะครับผ่านลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับเดือนละ100 บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆแน่นอนนะครับอันนี้ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิก Olymptrade เข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิก Olymptrade เข้ามาผ่านลิงก์ของผมแล้วถ้าเพื่อนๆเทรดนะครับในทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเทรดแล้วเสียค่าธรรมเนียมให้กับ Olymptrade นะครับค่าธรรมเนียมตรงนั้นนะครับส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งมาเป็นรายได้ให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับรายได้ตรงนั้นก็จะมาสนับสนุนในช่อง YouTube ของผมนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะสนับสนุนผมก็สามารถสนับสนุนเข้ามาผ่าน2ช่องทางนี้กันได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนกันมากๆเลยนะครับขอบคุณครับก็ Welcome to Family นะครับทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากๆและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve.